ใจพี่โมเปิดเลย1 2 3ดาว้าวมันใหญ่มากอาร์ติโชกอาร์ติโชกภาษาไทยคือนาคิงชูเวอาร์ติโชกหักทาวเวอร์อันนี้เป็นพิซซ่าที่ชื่อหน้าว่าอาร์ติโชกภาษาไทยชื่อว่าอาร์ติโชกอันนี้มีเทคขึ้นมาซึ่งรสชาติเขาว่าอร่อยสวัสดีค่ะกลับเข้ามาสู่ในช่วงของโทโมเขื่อนนะครับไม่เจอกันมาสักพักเลยเพราะอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้เขื่อนกับโทโมก็กลับมา practice นะครับ social distance นิดนึงนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับวันนี้พี่โทโมก็คือ double mask ด้วยแต่ลองบอกมา double mask นี่คือยังไงมันเป็นเพราะว่าหน้ากากข้างในนะครับมันหลวมมันจะมีช่องว่างตรงข้างบนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หน้ากากผ้ามันเสร็จครับมันจะช่วยแบบให้มันปิดเข้าใจแล้วเคยเห็นคุณหมอเขาแนะนำเหมือนบางคนเขาบิดอย่างนี้ด้วยนะต้องบอกก่อนที่ทุกคนจะเป็นห่วงนะครับพี่เห็นกับพี่โทโมคือ practice social distancing แบบจริงจังกันมากครับผมวันนี้ก็มาเจอกันนิดนึงนะครับกินอะไรดีวันนี้เคยกินอะไรแต่ต้องเคลียร์ก่อนว่าใส่หน้ากากนี่กินยังไงว่าของที่เราจะกินวันนี้ที่ว่าจะค่อนข้างเด็ดจริงได้เพราะว่าแอบตกลงกันหลังไมค์แล้วนะครับว่าวันนี้เขื่อนคิดถึงบรรยากาศแบบเวลาเขื่อนก็จะบอกว่าแฮงโอเวอร์ครับผมเวลาเขื่อนแฮงที่อังกฤษหรือเวลาตื่นมาเหนื่อยเนี่ยเขื่อนก็อยากแบบกินพิซซ่าแล้วที่อังกฤษเนี่ยบางทีเขาจะมีพิซซ่าแบบอเมริกันสไตล์บ้างวันนี้อยากให้พี่โทโมได้กินพิซซ่าที่พี่ป๊อปปี้เขาชอบสั่งกินปกติได้ครับร้านนี้ชื่อว่าอะไรครับชื่อว่าพิซซ่าแมนเนียครับร้านนี้ผมรู้จักกินประจำกับพี่สาวด้วยเพราะพี่สาวชอบกินพิซซ่ามากนี่รู้จักอยู่แล้วหรอใช่เพราะนี่แปลว่าก็ไม่เซอร์ไพรส์เสียงเลยมันเซอร์ไพรส์เพราะเรานานๆกินทีเราไม่ได้กินบ่อยอยู่แล้วครับผมถ้าอย่างนั้นเขื่อนขออนุญาตสั่งพิซซ่าก่อนนะคะพี่โทโมได้ครับงั้นโทโมขออนุญาตล้างมือก่อนได้เลยค่ะมาพิซซ่าแมนเนียพี่โทโมไม่อยู่ใช่ไหมปกติพี่โทโมอยู่ในเบรกเขื่อนไม่ให้สั่งเยอะเพราะกลัวไม่หมดเอานี่เลยพิซซ่า2ถาดใหญ่สปาเกตตี้สลัดเรียบร้อยเสร็จแล้วพอมาส่งนะครับพิซซ่าสองถาดเรียบร้อยเสร็จแล้วพอมาส่งเอาสกิลนี้เหมือนเดิมนะใช่ครับมาแล้วนะครับผมกับพิซซ่าแมนเนียนะครับโทโม What is so big man พิซซ่าที่เนี่ยเขาจะเสิร์ฟเป็นแบบหลายไซส์ซึ่งนี่เป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดพี่โทโมนี่คือใครหลายบอกว่าใหญ่มากโทโมนี่ใหญ่มากไอ้จริงกี่ชิ้นเนี่ยในเนี้ยแต่ชิ้นเหมือนเดิมนะพิซซ่าแต่ชิ้นเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นตามไซส์พิซซ่าครับทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะเป็นฟู้ดเวสต์นะครับเพราะข้างหลังเราจะมี5ชีวิตแล้วก็มีพี่สตาฟที่งานขึ้นอยู่ด้วยเดี๋ยวพี่โทโมเปิดเลย1 2 3ทาดาว้าวมันใหญ่มากเปิดอีกอันนึง Oh my god เฮ้ยคือมันโหดมากอ่ะนี่นะครับพิซซ่าจากพิซซ่าแมนเนียนะครับมีเปปเปอโรนี่นะครับแล้วก็มีมีทไซส์นะครับแล้วก็มีอาร์ติโชกกับเห็ดครับผมอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่โทโมอันนี้เป็นคลาสสิกของทางพิซซ่าแมนเนียครับเป็นชีสครับแล้วก็มีเปปเปอโรนี่ครับผมเพราะนั้นที่โทโมเราลองมาวัดกับไซส์หน้าเราได้ไหมว่าพิซซ่ามันตกนะดูดิโอ้มันใหญ่มากอ่ะจริงๆเนี่ยมือโอ้ใหญ่มากเรามี2หน้านี้นะครับผมวันนี้อย่างนี้ได้ไหมมันดูออร์แกนิกดีอ่ะเนี่ย Curly Fries นะครับอันนี้นะครับเป็นแบบ Very American แบบ Buffalo Wings ป่ะทอดแบบทอดแห้งอย่างเงี้ยโหล่าสุดคือเคยกินที่อังกฤษนานมากเลยค่ะหลังกล้องหิวกันไหมคะพาสต้านะคะปังมากปังวันนี้อันนี้ชีสบอลนะครับอันนี้ก็แนะนำอันนี้คือแบบ this is the best part of this restaurant this chili oil อันนี้อีกอันเป็นสลัดเพราะว่าเรากลัวว่าทุกอย่างมันจะแบบมีกระไรมีเฮลตี้หน่อยวันนี้ก็พร้อมแล้วเรามาเริ่มจากฝั่งไหนก่อนดีกว่าพี่โทโมอยากกินอันนี้ครับเป็นคลาสสิกของเขาอันนี้เป็นแบบที่จัดพิซซ่าแบบ DIY ใช่ดูไซส์สิว้าวโอ้ดูไซส์สิครับโอ้ my god look at how big this is this is crazy ใหญ่จริงซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าพี่โทโมเขา PR เลยว่าร้านเนี้ยเขาว่ามีแบบอันที่ขาดไม่ได้เลยนะครับซึ่งที่อังกฤษนิยมมากเวลาทานกับไม่ว่าจะเป็นติ่มซ้ำพิซซ่าหลายอย่างเลยก็คือนี่เลยชิลลี่ออยล์ครับผมครับก็คือเป็นเหมือนกับน้ำมันมะกอกที่หมักกับพริกเป็นชิลลี่ออยล์ใช่ครับก็ชิลลี่ซ่าไปที่ซอสมันดีกว่ามาดูดิแบบหน้าโยนใช่อันนี้เป็นพิซซ่านิวยอร์กสไตล์ครับจะเห็นในหนังบ่อยๆเนาะใช่เพราะว่าพี่หยอกเขาจะแบบนิยมแบบซื้อเป็นชิ้นๆไปใช่แต่นี่เราซื้อเป็นถาดมาแล้วเคยขอชิมก่อนนะครับเขาไม่ได้เป็นแป้งหนาเหมือนที่เมืองไทยนิยมนะครับเขาเป็นแบบแป้งบางก็คือเป็นthin and crustyนะครับ
เราก็อยากที่เห็นนะครับชีสเนี้ยเหมือนจะชีสไม่เยอะแต่ว่ารสชาติเยอะมากแล้วกลิ่นชีสเชดดาร์เขาเลยหอมมากเลยต้องบอกเลยว่าปังมากเลยครับแล้วที่สำคัญเนี่ยพิซซ่าสำหรับเพื่อนนะอร่อยไม่อร่อยเนี่ยคือตอนเขาเย็นขึ้นนิดนึงเนี่ยรสชาติมันคงไม่ยังครับที่หมอเราชิมได้ครับขอเขาต้องพาวปังนะอร่อยมากอร่อยจริงข้างหลังอร่อยมากเลยนะคะนี่นะครับชิลลี่ออยล์นะครับอร่อยมากนี่นะครับปลาตอนนี้อธิบายรสชาติของชิลลี่ออยล์ให้ฟังนะครับชิลลี่ออยล์ที่ผมกินที่อังกฤษเขาจะไม่เผ็ดขนาดนี้อันนี้ที่ผมเผ็ดขึ้นมาซึ่งรสชาติเขาว่าอร่อยมากเลยครับแล้วก็เพิ่มความหอมให้ผมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่เคยลองทานนะครับสั่งพิซซ่ามาลองที่กับชิลลี่ออยล์ดูอร่อยมากเลยครับครับเมื่อกี้ใส่ไปแล้วขวดเลยสดปังพาสต้าซอสทะเลนะครับเป็นพาสต้าที่เป็นซอสมะเขือเทศแล้วก็บัฟฟาโลวิงไก่ทอดรสเผ็ดกับไม่เผ็ดแล้วก็ชีสฟรายเคอร์รี่ฟรายเคอร์รี่ฟรายกับอะไรชีสบอลชีสบอลครับชีสบอลอร่อยแฮชบราวน์ครับผมอันไหนเนี่ยกันนะครับที่ผสมมะเขือเทศกำลังดีเลยฮาลาเปนโยแพปเปอร์อยู่ใช่อร่อยพริกอะไรภาษาไทยฮาลาเปนโยครับก็ใครรู้ก็ช่วยบอกนะครับต่อมานะครับเคอร์รี่ฟรายอร่อยมากครับว้าวใช่ไหมอร่อยนี่นะคะฟอลล์วิงนะคะปึ๊บอร่อยมันจะแข็งแข็งใช่คือว่าหลายคนเนี่ยชินว่าเวลากินไก่ทอดที่ตาลังพิซซ่าเนี่ยจะเป็นไก่แบบฉ่ำๆซอสหน่อยเปียกๆไก่ค่อนข้างแน่นหน่อยอันเนี้ยเหมือนที่เคยกินที่อังกฤษเลยครับคือไก่ทอดเขาจะมาแบบแห้งๆนิดนึงไก่ที่เป็นอาหารไทยที่ไก่ทอดเกลือใช่เกลือปวดใช่แห้งประมาณนั้นครับอร่อยมากนะครับแนะนำนะใครสั่งพิซซ่ากันเนี่ยนะครับสั่งไก่มาตัดรสชาติแป้งกับชีสก็ดีเลยครับคิดว่าถ้ากินกันได้อีกคนเนี่ยถาดเดียวก็อิ่มแล้วครับเยอะมากกินได้หลายมือเลยครับไม่ใช่มือเดียวใช่อันนี้พาสต้านะครับมีพริกมีซอสมะเขือเทศฉันรู้สึกว่าร้านพิซซ่าเนี่ยเขามีพาสต้าขึ้นมาเพื่อบวกเป็นเมนูแต่อันนี้ที่ฉันกินนะไม่ได้แบบเป็นเมนูแถมอย่างที่เข้าไปอะครับมันเป็นเมนูของเขาเป็นเหมือนแบบเป็นกินพาสต้าแยกได้เลยเพราะบางที่อย่างเงี้ยสำหรับฉันก็คือมีพิซซ่านะแล้วเราเพิ่มเมนูเข้าไปเป็นพาสต้าเป็นเสิร์ฟแต่อันนี้รู้สึกได้ว่ากินแยกได้เลยครับชอบครับท่านที่เราหมกชิมแล้วเขินไปอันต่อมาโอเคมันจะมีความเผ็ดๆใช่มีความแบบเผ็ดพริกไทยเผ็ดพริกนิดนึงอันนี้เป็นทะเลนะครับอันนี้จะเป็นเส้นสปาเกตตี้นะครับเขินชอบอันนี้มากกว่าอันนี้เขาหอมแบบกลิ่นทะเลกว่าแบบมีความอุ้มมีกว่าแล้วก็มีหอยแบบนี้ทะเลด้วยเป็นเนื้อกุ้งกินร้อนช้อนกลางนะครับที่เพื่อนๆในคอมเมนต์บอกมาว่าอยากให้ทำเริ่มเลยอันนี้อร่อยจริงๆอ่ะอร่อยสปาเกตตี้อร่อยเลยดีมากอันนี้ไม่สปอนเซอร์ครับอันคลิปนี้คือคุยกันว่าอยากกินพิซซ่าเนาะอร่อยจริงตอนนี้เราเปลี่ยนไลท์ติ้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนที่ถ่ายด้วยจะเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับแล้วก็หลายๆคนคงสงสัยนะครับว่าอันนี้อะไรเดี๋ยวใครจะมาลองชิมให้ฟังนะครับอาร์ติโชกอาร์ติโชกภาษาไทยคืออาร์ติโชเวอาร์ติโชเวถักเทเวอาร์ติโชกนะครับเราไม่บูลลี่เนาะไม่บูลลี่ AI มาเดี๋ยวชิมให้ดูนะครับชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะนี่นะครับอันนี้เป็นพิซซ่าที่ชื่อหน้าว่าอาร์ติโชกภาษาไทยชื่อว่าอาร์ติโชกสำหรับคนที่กินซ่าชอบให้มีกลิ่นที่แบบเป็นสโมกกิ้งแฮมหรือกลิ่นเนื้อกลิ่นลมควันหน่อยนะครับมีเท็กเจอร์ของผักที่กัดเข้าไปแล้วกรอบนิดนึงแล้วก็มีกลิ่นของเห็ดนะครับที่ปลายจมูกนิดนึงเนี่ยแนะนำอันนี้เลยเพราะมีหลายเท็กเจอร์อันนี้ถือว่าคลาสสิกคลาสสิกแบบ very แบบ American culture มากแต่อันนี้คือแบบแน่นๆอ่ะกับกรอบนิดนึงผักนิดนึงเห็ดนิดนึงหลายๆอย่างเยอะจังเป็นการแบบเปิดเคสใหม่ของพิซซ่าใช่เพราะส่วนใหญ่คนเขาจะกินแบบชีสแบบเปโปโรนีหรือว่าแบบหน้าที่มันคนเขานิยมสั่งกันใช่ซึ่งอันนี้อาจจะแบบครับซึ่งสำหรับเขื่อนนะครับเขื่อนขอโบสอันนี้เขื่อนชอบอันนี้มากกว่ามากกว่าอันนี้เพราะว่ามันมีรสชาติมากกว่าครับแล้วก่อนจากกันนะครับคือเวลาเขาอยู่อังกฤษเนี่ยพี่โทโมครับเวลาสั่งพิซซ่าเสร็จเนี่ยเขาจะถามว่า would you like some more garlic sauce
ขาจะคิดว่าปอนด์นึงคือประมาณ40บาทซึ่งแพงมากก็จะเป็นซอสมันอย่างนี้นะครับอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้ก็30ป่ะก็อ่ะสู้ตายเหมือนกันนะครับเรามาชิมซอสกันโอ้โหสิว้าวอร่อยจริงแต่หน้าอาร์ติโชคคือสุดปังครับอาร์ติโชคนี่นะครับอร่อยมากคือจริงๆควรต้องจิ้มตั้งแต่แรกครับอร่อยจริงเป็นไงมันเปลี่ยนรสชาตินะมันมีเปลี่ยนเลยมันมีแบบคิกเป็นแบบเป็นกาเล็กเป็นซอสเป็นครีมมี่หอมหน่อยอร่อยมากครับมันหอมกระเทียมมากๆเลยใช่ก็แนะนำเลยนะครับว่าใครที่แบบบางทีกินพิซซ่ารู้สึกเลี่ยนชีสเกินเนี่ยสั่งอันนี้มากินอร่อยงั้นสรุปวันนี้คือเราชอบเนาะอันนี้ชอบชอบหมดเลยชอบหมดเลยแต่ว่าอันเนี้ยจุดปังเนาะใช่เราไซส์ที่สั่งมาจริงๆชอบชอบวันนี้ขันก็ชอบวันนี้เราก็ชอบสองอย่างนี้อ่ะก็คือเป็นแบบมันทอดมาใช่ใช่อันนี้เป็นช่องกลางนะครับอันที่ต้องหมกขันชิมให้ดูก่อนว่าน้ำสลัดหรือเปล่าครับทำงานน้ำสลัดอร่อยครับใช่เปล่าวะถึงใส่ไปถือว่าใช่ครับเพราะว่าโอเคขอขอบคิดทีก่อนมันเข้าแต่มันโดดไม่เห็นไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเพราะจริงๆ dressing ไม่ควรโดดคิดว่าใช่แหละเพราะมันไม่มีอย่างอื่นมาใช่เพราะถ้าเกิดอันนี้ที่พิซซ่าจะเปรี้ยวจี๊ดเลยนะแต่ระหว่างที่พี่เสกกับพี่โทโมกำลังเถียงกันอยู่นะครับว่าอันไหนเป็นอันไหนนะครับครับเดี๋ยวเราขอตัวไปกินก่อนได้ครับเราให้เดอะแก๊งเนี่ยมาร่วมกินกับเราได้ดังนั้นตอนนี้นะครับขอตัวไปกินก่อนนะครับพี่โทโมปิดกล้องเลยเดี๋ยวเรากลับมาใหม่กลับมาแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเดอะแก๊งนะครับประมาณ7ชีวิตนะครับก็ทานไซด์ดิชส์เนี่ยหมดแล้วครับแต่เหลือพิซซ่าประกอบไปเนี่ยอันที่เป็นหน้าที่โชว์เนี่ยก็หมดเกลี้ยงเลยว่าหมดใช่ครับก็เลยประกอบ2ถาดนะครับเป็นเหลือหนึ่งถาดดีครับซึ่งก่อนจะปิดรายการแล้วให้คะแนนดาวลูกไก่เนี่ยเราต้องมาต่อรองกันต่อว่าใครจะเอาส่วนไหนกับบ้านโอ้ขอเป็นชีสกับเทปเปอโรนีอย่างละอันก็พออย่างนั้นเสร็จขอที่เหลือเป็นแบ่งที่พี่ที่บ้านกับเป็นอาหารเช้าได้ไหมครับได้ครับได้เลยถึงเวลาให้คะแนนแล้วนะครับสำหรับเขื่อนนะครับ5ดาวลูกไก่ต้องให้เลยว่าวันนี้ให้5.5 ดาวจริงๆไม่ได้ให้ 5.5 ดาวนานแล้วนะครับให้ 5.5 ดาวลูกไก่นะครับเพราะว่าแป้งอร่อยครับอันนี้แอบขโมยโค้ดพี่ชมหมอกมาได้พูดก่อนด้วยความที่แป้งเขาว่าถึงแม้ว่าจะบางแต่มีความเดนส์มีความหนาข้างในซึ่งทำให้หอมมากชีสเชดดาร์หอมเขาบอกว่าซอสเขาดีด้วยและที่สำคัญราคาวันนี้ทั้งหมดนะครับสำหรับเขื่อนก็รู้สึกว่าราคาไม่แพงเกินไปเรากินได้หลายคนมากหารตกมาเหลือความไม่เท่าไหร่ราคารสชาติปริมาณเขื่อนให้คะแนนค่อนข้างสูงครับเป็น 5.5 ดาวลูกไก่ในวันนี้ส่วนทั้งหมดนะครับก็ให้5ดาวลูกไก่เหมือนกันเย้เพราะว่าในแคตตาล็อกพิซซ่าเนี่ยผมว่าร้านเนี้ยเขาทำได้แบบมีเอกลักษณ์มากครับผมแล้วก็จริงรสชาติค่อนข้างแบบใส่ใจอ่ะถูกต้องทุกขั้นตอนที่เขาทำมันดูแบบเป็นพิซซ่าที่ออเทนติกมากครับผมถูกต้องครับอร่อยมากครับมื้อนี้ก็ขอฝากกันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับวิดีโอนี้โนสปอนเซอร์นะครับกับร้านพิซซ่านาเนียวันนี้ครับแล้วที่สำคัญเลยนะครับช่วงนี้ก็กลับมาโซเชียลดิสแทนซิ่งกันแล้วตอนนี้พวกเราก็อยู่กันใน close bubble นะครับก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆส่งมาละกันว่าอยากให้พี่แขกกับพี่ชโมงเนี่ยวีดีอะไรหรือกินอะไรก็บอกเข้ามาละกันครับผมก่อนกลับวันนี้พี่ชโมงมีอะไรอยากบอกเพื่อนๆชาว YouTube ของเราไหมครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามช่องเขื่อนมาตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตเราสองคนมาตลอดนะครับพวกเราสองคนก็จะพยายามทำคอนเทนต์มาเรื่อยๆได้ครับครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับขอบคุณครับก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดวันนี้ดูแล้วแฮปปี้ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้ววันนี้พวกเราสองคนก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับเย้